DJI Osmo Pocket 3ช่องใหญ่ๆรีวิวอวยกันหนักมากผมเองเนี่ยยังโดนป้ายามาเลยไม่ได้ออกไปถ่ายข้างนอกไม่ใช่สายท่องเที่ยวไม่ได้ถ่ายวอล์กแค่อยู่บ้านถ่ายในสตูดิโอถ่ายรีวิวเฉยๆจะคุ้มค่าหรือเปล่าสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวอะไรที่ผมซื้อมาใช้เองคุ้มและดีผมจะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับทุกคนครับกล้องที่ผมใช้อยู่ตอนนี้ก็คือ Sony ZV-1 นะผมใช้งานมา2ปีกว่าๆแล้วและตอนแรกเนี่ยก็ตัดสินใจอยู่กำลังคิดเลยว่าจะซื้อ Sony ZV-1 Mark II แต่เดือนที่แล้วเนี่ยเปิดไปดูช่องพี่หาว Two How ครับแล้วก็ได้ข่าวนะว่าจะมีกล้องตัวนึงออกมาแล้วเขาบอกว่าน่าจะถูกใจครีเอเตอร์ทุกคนมากๆผมเนี่ยก็อดใจรอวันที่ DJI ตัวนี้เปิดตัวผมก็นั่งดูรีวิวอย่างจริงจังครับดูรีวิวจบเสร็จทันทีผมรีบหาที่สั่งเลยครับแล้ววันนี้นะครับผมก็ได้รับเจ้า DJI Osmo Pocket 3ตัวนี้เป็นชุด Creator Combo ครับสายรีวิวสาย DIY อย่างเราซื้อมาใช้แล้วจะคุ้มหรือเปล่าวันนี้จะมาเล่าให้ฟังครับทุกคนครับในคลิปวิดีโอนี้ผมจะไม่ได้พูดถึงฟังก์ชันรายละเอียดเจาะลึกหรือว่าวิธีการใช้งานนะครับแต่ผมจะมาพูดให้ฟังว่าถ้าเกิดสมมติเราเป็นครีเอเตอร์สายรีวิวนะครับสาย DIY จะซื้อไอ้กล้องแบบนี้มาใช้เนี่ยมันจะคุ้มค่าหรือเปล่าก่อนที่จะไปบอกว่าคุ้มค่าหรือเปล่าผมจะพาเพื่อนๆไปดูอุปกรณ์ที่ผมใช้อยู่ตอนนี้ทั้งหมดครับเปิดมาปุ๊บถ่ายให้ดูเลยนะเดี๋ยวผมใช้ Osmo Pocket ถ่ายเลยนะตอนนี้นะครับตัวที่ผมใช้อยู่นะก็จะเป็นกล้องตัวนี้นะ Sony ZV-1 นะครับปกติเวลาถ่ายงานนะผมก็จะมีลิงไลท์อยู่ตัวหนึ่งแบบนี้ไมค์ตัวที่ผมใช้อยู่นะจะเป็นวิดีโอไมโครของโหลดนะครับแอคชั่นแคมผมก็มีแล้วก็มีหลายตัวด้วยนะครับแต่ปกติเนี่ยผมไม่ค่อยใช้แอคชั่นแคมถ่ายงานนะผมจะใช้แอคชั่นแคมในการถ่ายใต้น้ำเฉยๆเพราะว่าสะดวกดีส่วนงานที่ผมจะต้องเดินถ่ายนะครับหรือเคลื่อนไหวเยอะๆนะครับส่วนใหญ่จะเป็นงานท่องเที่ยวนะหรืองานรีวิวร้านอาหารทางช่องคุณกล้วยหรือเวลาที่เราไปไลฟ์นะครับหรือไปงานต่างๆข้างนอกเนี่ยผมก็จะมีเจ้าตัวนี้นะเป็นชี่หยุนเครน M2 นะซึ่งก็จะแมทกับการใช้งานกับ Sony ZV-1 พอดีเลยถ้าถามว่าอุปกรณ์ทั้งหมดที่ผมใช้ก่อนหน้านี้ผมพอใจไหมผมก็ต้องบอกว่าผมพอใจอยู่แล้วนะแต่ปัญหาคืออุปกรณ์เหล่านี้เวลาเราใช้งานไปนานมันมีการเสื่อมอายุแล้วมันมีการเก่าเพราะฉะนั้นในแต่ละรอบเนี่ยเราจะต้องมีการซื้อใหม่ถ้าเพื่อนสังเกตนะครับเรามีกล้อง1ตัวนะเอาตอนนี้สมมติว่าถ้าผมจะต้องไปซื้อ Sony ZV-1 Mark II นะผมจะต้องใช้เงินประมาณเกือบ 30,000 บาทไมค์ผมมีอยู่แล้วผมอาจจะไม่ต้องซื้อไมค์จริงๆผมชอบใช้ไมค์ช็อตกันนะผมไม่ชอบใช้ไมค์ติดปกเสื้ออะไรให้มันวุ่นวายเพราะฉะนั้นถ้าผมจะต้องซื้อเซตใหม่ทั้งหมดผมอาจจะต้องใช้เงินประมาณ 4-50,000 บาทและสำหรับคนที่ไม่มีอุปกรณ์เลยกำลังอยากจะเริ่มต้นก็ต้องใช้เงินประมาณ 5-60,000 บาทครับใช่ครับที่ผมพูดมาทั้งหมดเราอาจจะไม่ต้องใช้เงินเยอะขนาดนั้นก็ได้เพราะเราสามารถจบทุกอย่างได้กับเจ้าตัวนี้เลยครับโอ้จะบ้าตายให้ของแถมอะไรมาเยอะขนาดนี้นะครับกับ DJI Osmo Pocket 3 Creator Comboจริงๆทุกคนน่าจะเห็นช่องอื่นๆที่เป็นช่องใหญ่รีวิวมาแล้วนะครับเพราะนั้นผมจะไปเร็วๆเลยนะว่าได้อะไรมาบ้างมีตัวกล้องนะครับสเปคผมจำไม่ได้แต่ว่าจริงๆผมปกติถ่ายงานเนี่ยผมใช้แค่ Full HD นะแต่กล้องตัวนี้รองรับถึงระดับ 4K นะครับภาพเดี๋ยวค่อยไปทดสอบให้ดูนะทั้งที่มีแสงทั้งที่ไม่มีแสงทั้งการเคลื่อนไหวปกติแล้วเวลาที่เราใช้กล้องแอคชั่นแคมเนี่ยปัญหาอย่างหนึ่งเลยที่ผมไม่ชอบนะครับคือมุมมองเนี่ยมันจะวายมากนะปกติกล้องมันก็จะแบบประมาณ130-140องศานะครับแต่เจ้าตัวนี้นะให้มุมมองแบบที่มันกำลังโอเคอะแม้กระทั่ง Sony ZV-1 ตัวนี้ที่ผมซื้อมาผมก็ยังรู้สึกว่าแม่ระยะนะถ้าเราต้องถือสุดมืออย่างเงี้ยนะครับผมถือสุดมืออย่างเงี้ยมันก็ยังแคบไปนะแต่สำหรับเจ้า DJI ตัวนี้มุมมองเนี่ยกว้างกว่าแล้วก็ดูไม่วายเกินไปจนของด้านข้างเนี่ยผิดเพี้ยนหรือหน้าเราเบี้ยวเสียรูปครับอันนี้ผมไม่ได้ใส่ขานะทีนี้ผมจะลองวางกล้องนะครับในระยะเดียวกันเลยแสงเดียวกันเลยนะครับกับตัว Sony ZV-1 นะที่ผมกำลังถ่ายอยู่นะครับอ่ะโอเคนะครับทุกคนตอนนี้ผมเอาเฟซแท็กออกแล้วนะระยะกล้องเนี่ยเลนนะอยู่ตำแหน่งเดียวกันเลยนะครับถ่ายมุมอ่ะผมจะพยายามแบบปรับมุมให้ถ่ายคล้ายๆกันนะนะครับเพื่อนๆจะสังเกตนะครับว่ามุมมองเนี่ยมันกว้างกว่านะแล้วก็การเก็บแสงต่างๆเพื่อนๆดูเองนะว่าเป็นยังไงนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมดูผ่านมอนิเตอร์นะผมจะมองไม่เห็นการเก็บแสงแบบชัดเจนเท่าไหร่ที่เพื่อนๆได้ยินเสียงอยู่ตอนนี้ไม่ใช่ไมค์ต่อนะครับเป็นไมค์ที่ติดกับตัวกล้อง DJI Osmo เลยซึ่งเราสามารถเลือกนะครับตำแหน่งของไมค์ได้ด้วยนะตอนนี้ผมเลือกตำแหน่งของไมค์ที่เป็นแบบ
ไมค์อยู่หน้ากล้องนะครับเสียงก็จะเป็นแบบนี้นะจากที่ผมฟังดูนะครับแล้วเทียบกับตัวโหลดนะต้องบอกว่าโหลดมันเป็นไมค์อัดวิดีโอโดยเฉพาะเนาะเพราะฉะนั้นไมค์ของ DJI Pocket สำหรับผมนะเสียงอาจจะแบบบี้ๆไปนิดนึงแต่ทีนี้เขาก็จะมีไมค์เสริมมาให้นะครับเป็นไมค์ติดปกเสื้อนะครับแบบนี้นะจริงๆผมมีไมค์ไร้สายของ Salamonic อยู่ด้วยนะแต่ว่าต้องบอกเลยว่าซื้อมาเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้ครับเพราะว่าเวลาทำงานจริงอ่ะงานผมส่วนใหญ่จะเป็นงานในสตูดิโอแบบนี้นะแล้วก็เป็นงาน DIY ผมก็รู้สึกว่าการติดไมค์ไว้ตรงเนี้ยมันค่อนข้างเก๋ก๋านะคือส่วนตัวต้องบอกว่าผมไม่ค่อยชอบผมก็เลยมักจะใช้ไมค์ช็อตกันในการทำงานเป็นหลักแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆซื้อมาผมก็แนะนำให้ซื้อชุดคอมโบแบบนี้นะเพราะว่ามันได้2อย่างเลยอ่ะมันถ้าเกิดต้องใช้มามันก็คุ้มคือเวลาเราออกไปงานทำงานเอาท์ดอร์มันมีบางครั้งจริงๆนะที่มันจะต้องใช้ไมค์ติดปกแบบนี้แล้วถ้าไปซื้อแยกก็จะแพงอ่ะซื้อเป็นเซตแบบนี้มันก็จะคุ้มกว่าผมก็ยังคงอยากใช้ไมค์ที่ติดกับกล้องถ้าเสียงมันชัดแล้วแบบมันพอยอมรับได้นะครับแต่ทีเนี้ยเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับเพราะนี่ก็เป็นการเชื่อมต่อครั้งแรกนะตัวนี้เป็น DJI Mic 2นะครับเดี๋ยวนะไม่เคยเชื่อมต่อมันการทำไงกดปุ๊บนะครับเขาก็จะกระพริบเนาะตึ๊บตึ๊บตึ๊บเป็นไฟสีฟ้าอันนี้ไม่รู้ติดหรือยังเนี่ยโอ้เอาเป็นว่ามันเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่มันดีอย่างนึงเลยนะก็คือเขามีมอนิเตอร์โชว์อยู่หน้าจอของเราเลยนะครับว่าตัวเนี้ยเสียงมันเข้าหรือเปล่าอยากให้เห็นกันเลยนี่นะครับทุกคนจะเห็นนะครับว่าด้านบนเนี่ยเขาจะมีตัวแบบมิเตอร์บอกด้วยนะว่าเสียงเข้าไมค์หรือเปล่านะคือถ้าเสียงไม่เข้าไมค์เนี่ยเราก็จะรู้เลยนะครับเวลาเชื่อมต่อและการเชื่อมต่อเนี่ยคือจะบอกว่าง่ายมากจริงๆนะครับเพราะว่าแค่เปิดเครื่องกับปิดเครื่องก็คือเชื่อมต่อทันทีเลยซึ่งแบบนี้นะสำหรับผมนะถือว่าสะดวกมากๆนะครับเอาขอถือไว้อย่างนี้ดูก่อนดูแล้วกันนะว่าเสียงจะเป็นยังไงนะครับอันนี้คือไม่เคยใช้แล้วก็ไม่เคยได้ยินเสียงมาก่อนนะแล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับสามารถบันทึกเสียงแยกชาแนลได้ด้วยนะคือเราจะบันทึกเสียงไปพร้อมกับตัววิดีโอเลยก็ได้แล้วก็สามารถบันทึกเสียงแยกเฉพาะตัวไมค์อย่างเดียวก็ได้ด้วยแต่อันนี้คือฟังเขารีวิวมาเหมือนกันนะไม่เคยทำเองเหมือนกันปัจจุบันผมมีปัญหากับแบตเตอรี่ของ Sony ZV-1 หนักมากแล้วครับตอนนี้ผมต้องมีแบตทั้งหมด4ก้อนในการทำงานโดยเฉพาะถ้าเกิดออกไปทำงานข้างนอกคือจะบอกว่าเสียวมากๆนะครับแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยไม่ได้ชาร์จเร็วด้วยและแบตเตอรี่แท้ก็ราคาสูงพอสมควรคือถ้าผมต้องซื้อแบตเตอรี่ชุดใหม่4ก้อนเนี่ยผมเอาตังค์มาซื้อเจ้าตัวเนี้ยน่าจะคุ้มกว่าเลยครับทีนี้ตัวเครื่องเนี่ยเค้ามีแบตเตอรี่ในตัวมาให้อยู่แล้วนะครับจะชุดเริ่มต้นหรือชุดคอมโบเค้าก็จะมีตัวนี้มาให้นะครับด้านล่างเนี่ยไว้ต่อกับขาตั้งไตพอร์ตอะไรก็ตามนะพอต่อเสร็จแบบนี้ครับเค้าก็ทําหน้าที่เหมือนกับตัวปลดเร็วนะก็ทําให้เราแบบสามารถแบบถอดอุปกรณ์จากขาตั้งได้เร็วเลยแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะไว้ต่อกับ USB Type-C นะครับสำหรับคนที่จะต้องการต่ออุปกรณ์ต่างๆหรือใช้ทำเว็บแคมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ทีนี้การเชื่อมต่อตรงนี้ผมไม่ได้ใช้ตัวสายของเขานะผมใช้แบบสาย Type-C ธรรมดาเลยครับเขาก็จะมีให้เราเลือกนะครับว่าจะเป็นเว็บแคมนะครับตอนนี้ครับผมใช้ DJI Osmo 3นะครับทำเป็นเว็บแคมนะแล้วก็ต่อเข้ากับตัว Mac M1 นะครับซึ่งจากที่ดูนะฮะก็อันนี้คือไม่ได้จัดไฟอะไรนะก็ใช้งานได้แล้วก็ระบบแพ็คกิ้งต่างๆนะครับยังทำงานได้ปกตินะย้ายหนีย้ายหนีย้ายหนี เออนะโอเคนะครับก็ใช้เป็นเว็บแคมได้โอเคเวลาประกอบเข้าไปนะครับด้ามก็จะยาวขึ้นนะเราก็จะจับถนัดมือขึ้นนะครับแล้วก็ตัวนี้ดีนะครับเพราะว่าตำแหน่งการจับต่างๆของเรานะครับมันจะไม่บังไมค์นะเพื่อนๆจะเห็นว่ามีไมค์อยู่ตรงนี้อันนี้ก็น่าจะใช่แหละผมคิดว่าตรงนี้ก็เป็นไมค์นะตรงนี้ก็เป็นไมค์นะเพราะนั้นเวลาเราจับอย่างเงี้ยมันก็จะไม่บังไมค์ชุด Creator Combo มีขาไตพอดแบบนี้มาให้นะครับสำหรับวางมีแบตเตอรี่เสริมแบบนี้มาให้นะครับอีก900กว่ามิลลิแอมนะคือจริงๆแล้วเฉพาะตัวนี้ใช้งานเนี่ยก็ใช้ได้ยาวๆอยู่แล้วนะครับแล้วที่สำคัญคือมันเป็นฟาสชาร์จเมื่อกี้ตอนที่ได้มาเลยเนาะมันจะมีแบตอยู่แค่ 30% ผมก็เปิดเล่น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 กดนะใช้เวลาประมาณ40นาทีนะครับมันก็แบตใกล้หมดแล้วผมทำการชาร์จใช้เวลาชาร์จแป๊บเดียวมากๆนะครับถ้าจะไม่ผิดประมาณครึ่งชั่วโมงนะเต็ม 100% เลยเร็วมากคือแบตตัวล่างเนี่ยมันเหมือน power bank ครับทีนี้หน้าจอจะบอกด้วยนะแบตสำรองมีไฟเท่าไหร่แล้วก็แบตเตอรี่หลักของเครื่องเนี่ยมีไฟเท่าไหร่บางช็อตมันต้องรีบถ่ายจริงๆนะครับมาตั้งกล้องหากาตั้งกล้องต่อสเตบิไลเซอร์โฟกัสผมบอกเลยไม่ทันกินครับบางช็อตผมพลาดไปเยอะมากๆเวลาทำงานนะตัวนี้นะครับเวลาทำงานเปิดโป๊ะปุ๊บแค่นี้กล้องพร้อมทำงานเสร็จเรียบร้อยนะครับถ่ายได้เลยนะแล้วทีนี้ถ้าเราอยากจะถ่ายเซลฟี่ก็ตัวนี้เป็นหน้าจอสัมผัสนะทุกคนปรับกดโป๊ะอย่างนี้นะครับเป็นหน้าจอสัมผัสนะเนี่ยหมุนกลับไปกลับมาให้เราได้แบบนี้เลยเห็นไหมปัญหาผมอย่างนึงเลยทุกวันนี้คือผมทำ TikTok ด้วยเนาะเพราะฉะนั้นเวลาที่ผมอยากจะถ่ายภาพวิดีโอแนวตั้งผมก็จะใช้มือถือของผมเนี่ยผมใช้ iPhone 13อยู่เนาะจะใช้มือถือถ่ายนะครับเก็บฟุตไว้นะทีนี้เวลาจะถ่ายแนวนอนก็หยิบ Sony ZV-1 มาใช้ทีนี้ก็วุ่นวายแล้วนะเพราะว่าแบบพอถ่ายตัวนี้เสร็จต้องหยิบ
มือถือควักขึ้นมาถ่ายด้วยนะบางทีพลุงมาลางบางทีวางไว้ลืมแต่ตัวนี้คือผมจะบอกว่ามันตัวเดียวจบจริงๆทุกคนดูนะพอผมปรับจอปุ๊บเป็นตั้งฉากนะครับให้กดแบบทำงานต่อนะนี่เห็นไหมจบเรียบร้อยกลายเป็นจอแนวตั้งนะครับอัดวิดีโอ TikTok ใช้งานได้เลยคือถ้าใครเคยชินกับการคอนโทรลอุปกรณ์นะครับในโทรศัพท์มือถือนะตัวนี้จะไม่ได้ใช้ยากนะครับคือจริงๆแล้วอ่ะจับเจ้าตัว DJI Pocket ตัวเดียวอ่ะคล้ายๆเรากำลังแบบจับโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็ถ่ายวิดีโออยู่เนาะเมนูของเขาเนี่ยจะใช้วิธีการปัดนะส่วนใหญ่เนี่ยเราสามารถควบคุมผ่านตัวเครื่องได้เลยอยู่แล้วเนาะแต่ถ้าเกิดเมนูบางตัวนะครับลึกๆนะเช่นการแบบปรับสกินโทนนะครับการแบบแต่งภาพอะไรอย่างเงี้ยจะต้องเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือด้วยนะก็จะปรับได้ลึกกว่าเนาะทีนี้การแท็กกิ้งไม้หน้านะครับเราก็กดฟังก์ชันนะได้เลยเนาะทีนี้พอเขาจำหน้าผมได้นะเขาก็จะทำการแท็กกิ้งใบหน้านะครับคือแบบเราย้ายหน้าไปทางไหนเนี่ยเขาก็จะตามเราไปทุกที่เลยนะยูทูบเบอร์หลายท่านเลยนะครับก็โชว์ฟังก์ชันตัวนี้เป็นหลักเลยแต่เอาตรงๆนะสำหรับผมส่วนตัวนะฟังก์ชันตัวนี้แต่ก่อนเนี่ยขนาดผมใช้สเตบิไลเซอร์นะผมก็จะยังไม่ค่อยใช้ตัวนี้สักเท่าไหร่ครับนี่ในโหมดที่กล้องเขาแท็กหน้าของเราเนี่ยครับคือถ้าเราถูกปิดใบหน้าปุ๊บนะครับหาเจอไหมดูสิอาจจะยังหาเจอนะแต่ถ้าเกิดสมมติแบบใบหน้าเราหายไปจากกล้องเลยอย่างเงี้ยมันจะหาไม่เจอนะทีนี้ผมเลยลองเดินทดลองเข้าออกผ่านประตูนะครับเพื่อให้แบบใบหน้าหายไปจากกล้องเลยนะครับตอนนี้นะครับพอโผล่หน้ากับไอทีปุ๊บแท็กไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้หาไม่เจอละแต่สำหรับการเคลื่อนไหวเร็วๆนะครับแบบไปกลับแบบนี้นะครับก็ยังตามทันอยู่ครับคือฟังก์ชันนี้แต่ก่อนใน Stabilizer เนี่ยมันต้องเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็มันผมบอกตรงๆเลยมันกดยากแท็กยากนะครับแล้วก็การเชื่อมต่อมันซับซ้อนไปหมดเลยพอตอนนี้มันเปิดปุ๊บกดปั๊บนิดเดียวคลิกแก๊กๆ2ปุ่มเนี่ยแล้วมันใช้งานได้เลยนะมันก็อาจจะสะดวกขึ้นนะครับซึ่งทำให้ผมมีโอกาสใช้งานฟังก์ชันนี้มากขึ้นครับทีนี้ถ้าเกิดใครทำงานวิดีโอนะครับเป็นครีเอเตอร์มาสักพักใหญ่ๆแล้วจะรู้แล้วแหละว่าอะไรเป็นอุปสรรคกับการทำงานตัวเองนะครับการหาอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่มาตอบสนองการทำงานเนี่ยมันก็จะช่วยให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นวันนั้นผมดูในช่องพี่หาวนะผมก็ฟังอยู่นะครับก็มีคนถามมาในรายการนะครับถ้าจะไม่ผิดเป็นรายการคุยกันใหญ่เนาะเขาก็ถามว่าเจ้า DJI นะครับ Osmo Pocket 3แบบนี้นะจะผลิตเฮาสิ่งสำหรับการดำน้ำหรือเปล่าคือจะบอกว่าจริงๆพี่หาวตอบไปแล้วแหละว่าไม่น่าจะผลิตแต่ผมจะมาคอนเฟิร์มอีกทีนึงนะซึ่งมันไม่น่าจะผลิตได้ครับเนื่องจากว่าอย่างแรกคือการที่มันจะเป็นสเตบิไลเซอร์แบบนี้แล้วไปใช้ใต้น้ำคงไม่ได้สะดวกมากนักนะครับฟังก์ชันต่างๆหน้าจอทัชสกรีนใช้ใต้น้ำใช้ไม่ได้ครับใต้น้ำเนี่ยมันจะต้องใส่เฮาสิ่งแล้วก็จะต้องมีการกดปุ่มแยกเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการคอนโทรลอุปกรณ์ต่างๆทำไม่ได้เลยแล้วถามว่ามีความจำเป็นที่จะต้องเอากล้องตัวนี้ไปถ่ายใต้น้ำหรือเปล่าผมจะบอกว่าเหมือนที่พี่หาพูดเลยคือใช้แอคชั่นแคมในการถ่ายใต้น้ำดีกว่าคือจริงๆถ้าจะถ่ายใต้น้ำเอารูปนะไปซื้อแบบ TG ไปซื้อ Sony ที่เป็นกล้องถ่ายโดยตรงเลยนะครับถ่ายรูปโดยตรงไปถ่ายใต้น้ำงานวิดีโอนะครับผมว่า GoPro นะครับเอาอยู่เลยสำหรับใต้น้ำทีนี้ถ้าถามว่าตัวเครื่องร้อนไหมเมื่อกี้ผมลองเปิดทิ้งไว้เลยนะใช้เล่นนู่นเล่นนี่นะประมาณ40นาทีนะครับต้องบอกว่าบ้านผมไม่ได้เปิดแอร์อากาศตอนนี้ในบ้านนะครับอยู่ประมาณ32องศานะครับตัวเครื่องมีความร้อนนะจับแล้วรู้สึกไหมรู้สึกนะครับความร้อนอยู่เท่าไหร่เมื่อกี้วัดนะครับอยู่ที่42องศาแล้วก็จะนิ่งๆแบบนั้นแหละไม่ได้ร้อนมากกว่านั้นนะครับยกเว้นแบบเรากำแน่นๆอาจจะมีแบบอาการร้อนขึ้นนิดหน่อยทีเนี้ยถ้าใครใช้มือถือถ่ายคลิปวิดีโออยู่นะครับคุณกล้วยเนี่ยจะใช้มือถือนะครับถ่ายวิดีโอเป็นหลักเลยนะก่อนหน้านี้บางครั้งนะครับใช้งานอยู่แค่5นาทีนะครับก็ร้อนกล้องดับไปเลยนะครับคือสำหรับงานวิดีโอเนี่ยต้องบอกว่ามือถือบางรุ่นนะครับอาจจะไม่เวิร์กจริงๆอันนี้เพื่อนๆจะชอบหรือไม่ชอบก็ลองพิจารณากันเอาเองนะครับอันนี้ผมลองใช้ iPhone 13ถ่ายดูปกติแพ็คช็อตหรือช็อตถ่ายเปิดตัวสินค้าเนี่ยผมก็จะถ่ายมุมประมาณนี้นะครับแล้วก็ใช้ไฟล์แบบนี้เลยแต่พอใช้ DJI Osmo Pocket 3เนี่ยผมก็สามารถจะถ่ายมุมแบบนี้เพิ่มขึ้นมาได้ครับแล้วก็การถ่ายด้วยวิธีการหมุนกล้องควงสว่านแบบนี้นะครับตอนนี้เราก็ไม่ต้องควบคุมเองแล้วนะเรากดปุ่มเดียวนะครับตัวกล้องเขาก็จะแบบหมุนให้เราแบบนี้เลยนะจนครบรอบพอดีเป๊ะเลยเราก็มีหน้าที่แค่เลี้ยง subject ให้อยู่ตรงกลางในเฟรมของเราให้พอดีแค่นั้นเองนะครับจริงๆการถ่ายสินค้าถ่าย product review เนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีเทคนิคมีมุมกล้องอะไรมากมายเหมือนสายแบบ vlog ท่องเที่ยวนะครับแต่เราก็เอามาเล่นเพิ่มเติมแบบนี้ได้ทีนี้มาดูเรื่องการโฟกัส product กันนิดนึงนะครับสมมุติถ้าเป็นแสงธรรมชาตินะด้านหลังไม่ได้จัดไฟไม่มีแสงรบกวนก็จะสามารถโฟกัสได้ดีเลยครับ
อันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าคนอื่นเจอไหมแต่ว่าผมเจอนะครับเวลาที่เราจัดไฟข้างหลังแบบนี้นะครับแล้วเราพยายามโฟกัสของในมือเนี่ยจะค่อนข้างโฟกัสยากนิดนึงนะครับแล้วพอโฟกัสเสร็จแล้วปล่อยกลับไปเนี่ยมันจะไม่ยอมโฟกัสฉากหลังครับคือปกติถ้าเป็นกล้องตัวอื่นนะครับผมเอานิ้วไปจิ้มหลอกไว้แบบนี้นะครับเขาก็จะโฟกัสตามนิ้วผมเลยนะแต่ตัวนี้ต้องยกฉากหลังมาขั้นง่านะครับให้เขาโฟกัสใหม่นะแล้วกลับไปวางนะครับเขาถึงจะโฟกัสได้และอันนี้ไม่ได้เป็นครั้งเดียวนะครับคือลองทุกครั้งนะครับก็เป็นทุกครั้งนะครับอาการแบบนี้นะพอโฟกัสเสร็จปุ๊บดึงออกไปนะครับต้องดึงเข้ามาแบบนี้ใหม่นะครับแล้วก็โฟกัสอ้าวไม่ได้ซะละอ่ะเอาใหม่อีกทีนะครับดึงกลับปุ๊บช้าๆแบบนี้อ่ะโฟกัสได้แล้วครับทีนี้เรามาดูกันที่ภาพบ้างนะครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วตอนนี้นะณตอนนี้นะครับผมยังชอบภาพวิดีโอนะครับ2 Sony ZV-1 มากกว่านะสำหรับแบบการถ่ายในสตูดิโอภาพนิ่งแบบนี้นะแต่ถามว่า DJI ใช้ได้ไหมคือก็ดีนะไม่ได้ไม่ดีแต่ผมรู้สึกว่าแบบมันมีความชาร์ปเนสแต่มันมีความแบบคมๆนิดนึงเนาะพยายามจะลองปรับให้มันสมูทดูแล้วนะแต่อันนี้ยังทำไม่ได้นะต้องบอกว่าจริงๆอ่ะมันน่าจะมีวิธีการปรับการแต่งไฟล์ภาพนะแต่ผมบอกเลยเวลาผมถ่ายวิดีโอเนี่ยผมจะไม่ค่อยปรับแต่งไฟล์ภาพครับผมจะใช้ไฟล์ที่ออกมาจากกล้องโดยตรงนะให้กล้องมันคอนเวิร์ตให้เลยผมใช้โหมดออโต้เลยนะครับแล้วก็ผมไม่ได้เกรดสีไม่ได้ปรับอะไรเลยนะแล้วก็ไม่ใช้ D-LOCK-M นะครับจะเห็นภาพด้านหลังเนี่ยประมาณนี้นะหลังกล้องเลยทีนี้จากหลังกล้องเมื่อกี้ถ้าเราเอาไฟล์จริงมาใช้นะครับสีของไฟล์จริงเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวผมนะครับไฟล์ภาพเขาก็ดีนะครับภาพเขาก็สวยนะแสงก็สว่างดีนะแต่ว่าเดี๋ยวผมลองปรับสีเป็นโทนที่ผมชอบดูสักหน่อยแล้วกันนะอันนี้คือผมเพิ่มคอนทราสต์เล็กน้อยนะครับแล้วก็ปรับให้หน้าเนียนขึ้นอีกนิดนึงนะครับด้วยแอป CapCut นะครับจริงๆผมก็จะชอบฟิลประมาณนี้ครับจริงๆสำหรับส่วนตัวเนี่ยผมยังชอบสีกับชอบการโฟกัสของ Sony ZV-1 มากกว่าอยู่นิดนึงครับถ้าใครดูมาจากในช่องใหญ่ๆก่อนนะครับจะรู้นะครับว่ากล้องตัวนี้มีโหมดปรับสีที่เรียกว่า D-LOCK-M ด้วยนะครับคือตรงเนี้ยเราสามารถถ่ายไฟล์แบบสีจืดๆไปนะแล้วก็เอาไปย้อมไปปรับสีใหม่ได้นะเปรียบเสมือนเราใช้รอไฟล์ในการถ่ายรูปปกตินี่เองทีนี้สำหรับคนที่ถ่ายวิดีโอทั้ง YouTube ด้วยทั้ง TikTok ด้วยนะครับบางทีเราต้องใช้ภาพทั้งแบบแนวตั้งแนวนอนเนาะทีนี้ตัวนี้ใช้งานง่ายมากนะครับแค่เราหมุนจอนะเราก็จะเลือกได้เลยนะครับว่าเราจะเอาภาพแนวตั้งแบบนี้ลง TikTok หรือภาพแนวนอนแบบนี้ลง YouTube ทีนี้อีกส่วนนึงเลยนะครับที่ต้องพูดก็คือเรื่องของเลนส์นะครับคือส่วนตัวแล้วนะจริงๆแล้วมุมมองเลนส์ตัวนี้นะครับของตัว DJI เนี่ยเดิมๆมานะผมจำไม่ได้ว่าสเปคเลนส์เท่าไหร่นะเขาก็จะมีเลนส์เสริมมาให้นะครับหน้าตาแบบนี้นะครับเป็นเลนส์เสริมนะเลนส์เสริมตัวนี้ก็จะเป็นเลนส์วายนะครับดูภาพปกติก่อนนะครับแบบนี้นะให้ดูนะครับนี่คือเลนส์วายนะผมจะสวมเลนส์วายเนี่ยควบทับเข้าไปเลยเพื่อนๆดูมุมนะเดี๋ยวผมหามุมให้เอาอย่างนี้แล้วกันอันนี้เลนส์ปกติไม่วายนะครับใส่ปึ๊บเข้าไปอันนี้วายนะครับดึงออกปึ๊บนะครับอันนี้ไม่วายเห็นไหมเห็นด้านข้างไหมครับด้านข้างนะมุมฉากนะปุ๊บใส่ไว้ใหม่ปุ๊บเนาะวายเพิ่มขึ้นมาแบบนี้นะพอวายมาแบบนี้ปุ๊บเรายืดสุดแขนนะครับมุมมองจะได้แบบนี้เนาะเราน่าจะถ่ายกันแบบนี้เนาะยืดสุดแขนแบบนี้นะแต่ถ้าเกิดไม่ใส่ปุ๊บยืดสุดแขนจะได้ประมาณขนาดนี้นะครับสังเกตว่าเลนส์วายของเขาอ่ะไม่ทำให้หน้าเราบิดหน้าเสียรูปนะเดี๋ยวใส่เลนส์วายปุ๊บลองอยู่มุมเป็นไงเห็นปะอยู่มุมนะเรามาทดสอบกันในที่แสงน้อยนะครับคือบ้านผมเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่ามืดมากนะแสงน้อยมากๆจริงๆครับนี่เราก็มองไปรอบบ้านเลยนะนี่คือตาเปล่าผมอะมองไม่เห็นเมฆข้างหลังนะครับแต่ว่าพอมองผ่านกล้องตัวนี้กลายเป็นแบบเห็นทุกอย่างชัดไปหมดเลยFacetag เนี่ยสมมติว่าเวลาที่เราเซตอัพไว้แล้วนะครับแล้วเราเปิดการใช้งานเนี่ยเวลาเขาเจอหน้าเราอะเขาก็จะแบบปึ๊บปึ๊บ Facetag ตามเลยนะแม้ตอนนี้ผมบันทึกเสียงไปก็คือรับไมค์เฉพาะไมค์ที่อยู่ฝั่งด้ามจับอย่างเดียวนะครับก็คือจะได้ยินเสียงผมชัดนะเพราะนั้นเขาก็จะตัดเสียงที่อยู่ด้านหลังออกไปหมดเลยเดี๋ยวเราลองไปที่แบบมืดๆกว่านี้ดูดีกว่าคือจะบอกว่าตอนที่ผมดูคลิปรีวิวของพี่หาวครับพี่หาวเขาจะถ่ายแบบกลางคืนในเมืองเนาะแต่เนี้ยคือผมจะให้ดูนะครับนี่คือกลางคืนแบบชนบทนะฮะบ้านนอกดาวผมเนี่ยสว่างเลยเห็นเมฆกันเลยทีเดียวอ่ะเอาตรงๆนะครับสำหรับการที่เราไม่ใช้ไฟวิดีโออะไรเลยนะครับแล้วก็ถ่ายได้แบบนี้นะผมถือว่าก็สว่างมากชัดมากแล้วนะครับโหอันนี้จนไม่มีแสงแล้วไฟถนนก็ไม่มีเนี่ยทุกคนคืนนี้แบบไฟถนนไม่มีเลยนะจริงๆคือมันมืดมากนะทุกคนดูครับมืดขนาดนี้นะน้อยยังไม่ค่อยขึ้นมาให้เห็นเลยนะครับพระจันทร์ก็ไม่ได้มีอันนี้เจอแบบไฟทางซะหน่อยนึงกลายเป็นสว่างไปเลย
ันนี้คือให้ดูนะครับทางที่ผมเดินผ่านมาเมื่อสักครู่นะครับโหไหนดูสิถ้าวิ่งตอนคืนจะเป็นยังไงไม่มีหลุดครับไม่มีหลุดไม่มีย้อยด้วยไม่มีย้อยโหดมากเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับแบบแดดจ้าๆแสงแรงๆเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเนี้ยลองดูนะครับถ่ายย้อนแสงกันแบบนี้ด้วยนะแบบย้อนๆเลยนะทุกคนครับสำหรับผมนะกล้องตัวนี้รู้สึกได้เลยนะครับถ้าเราถ่ายกลางวันตามแสงนะแสงธรรมชาติเนี่ยคือสีรับภาพก็สวยมากๆลองเลยที่อยู่ข้างหลังเลยอย่างนี้การถ่ายย้อนแสงนะครับก็ถือว่าทำได้ดีนะครับอันนี้ก็คือเลนเดิมๆเขาเลยนะไม่มีสาย ND filter อะไรทั้งนั้นนะครับนี่ลองเปิดระบบแท็กกิ้งนะครับขณะที่เราทำงานบ้างเอาแบบมองกล้องบ้างไม่มองกล้องบ้างนะครับมีเสากั้นบ้างอะไรแบบนี้นะครับก็ยังสามารถแท็กกิ้งได้ปกตินะแต่อย่างที่บอกเลยนะครับอย่าให้หน้าแล้วก็ตัวของเราทั้งตัวเนี่ยหายไปจากกล้องเป็นเวลาสักประมาณ 2-3 วินาทีนะครับเขาก็จะหยุดการแท็กกิ้งนะครับโผล่ออกมาตอนนี้คือแบบไม่แท็กละนะครับไม่ตามผมแล้วนะอีกกรณีนึงนะครับคือขณะที่แท็กอยู่เนี่ยเราไม่ได้มองกล้องนะแล้วเกิดการกลับตัวอย่างรวดเร็วนะครับแล้วเราก็ไม่ได้เงยหน้าขึ้นมามองกล้องนะการแท็กนะครับเขาก็จะหยุดทำงานนะครับเห็นไหมตอนนี้หยุดทำงานไปแล้วการเล่นกีฬาการกวาดไม้กวาดมือนะครับก็หลอกการทำงานของกล้องไม่ได้นะครับอย่างเงี้ยครับผมลองแบบสไลด์นะครับเวียงไปเวียงมาดูนะครับดูว่าเขาจะหลุดไหมเขาก็ไม่หลุดนะยังแท็กได้อยู่ทีนี้มาดูการโอนถ่ายข้อมูลนะครับเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ดูบ้างนะครับเราก็สามารถเสียบอย่างงี้คือจะถอดการ์ดออกมาก็ได้นะหรือว่าจะเสียบแบบนี้นะครับเข้าไปเลยก็ได้ปึ๊บผมก็จะเสียบแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าเสียบธรรมดาปุ๊บมันจะขึ้นชาร์จแบตนะเราก็บิดหน้าจอปึ๊บนะครับเขาก็จะมีให้เราเลือกนะครับว่าจะเป็นเว็บแคมนะครับหรือว่าไฟซะละหรือการเชื่อมต่อนะตอนนี้ก็คือเราไม่ได้เรียกเว็บแคมนะเขาก็จะเข้าสู่โหมดเชื่อมต่อเนาะอันนี้ผมก็จะดึงข้อมูลนะครับออกมาจากการ์ดนะโอเคนะครับผมก็ดึงไฟย้ายมาแบบนี้เลยข้อมูลประมาณ3กิกนะครับใช้เวลาโอนถ่ายข้อมูลนะประมาณ1นาทีทุกคนครับตอนนี้ฝนตกนะข้างนอกเสียงดังมากนะตอนนี้อ่ะลองมาฟังเสียงนะครับถ้าฝนตกนะครับในสตูดิโอแบบนี้นะจะดีอันนี้ผมถ่ายในสตูดิโอเก่านะยังไม่ได้เป็นห้องเก็บเสียงนะครับเสียงที่ได้จะประมาณนี้นะผมไม่แน่ใจว่าตัดเสียงได้หรือเปล่านะครับทีนี้ต่อไมค์ไร้สายเราไปดูนะครับสมมติว่าติดไว้ที่นี่แล้วกันนะอ่ะเสียงก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้ลองเทียบเสียงกันดูนะอันนี้คือแบบต่อไมค์ไร้สายนะครับปิดปุ๊บนะครับโป๊ะนะหลุดไปแล้วนะครับอันนี้คือเป็นไมค์หัวกล้องนะถ้าใครตัดต่อบนมือถือนะหรือว่าบนแท็บเล็ตนะผมว่ามันจะสะดวกมากเลยนะครับเพราะว่าเราสามารถเชื่อมต่อทุกอย่างเลยนะควบคุมกล้องนะครับได้ทุกฟังก์ชันนะโดยการแบบเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือเลยแล้วก็การโอนถ่ายข้อมูลอะไรต่างๆนะครับก็ง่ายครับแล้วก็รวดเร็วมากๆด้วยนะเนี่ยครับก็จะประมาณแบบนี้นะใครอยากได้มอนิเตอร์ทำงานจอใหญ่นะเราก็จะใช้กับโทรศัพท์มือถือแบบนี้ได้เลยแล้วเพื่อนๆสังเกตป่าวว่าเวลาถ่ายเนี่ยเขาจะมีคล้ายๆแบบโหมด Product Showcase ของตัว Sony ZV-1 ด้วยนะคือเวลาที่แบบเรายกของเข้าไปแบบใกล้ๆนะครับใกล้ๆปุ๊บนะเขาก็จะโฟกัสของเห็นป่ะโฟกัสจึ๊บนะคมกิ๊บเลยนะครับเดี๋ยวแบบโฟกัสให้ดูเนาะปุ๊บแบบนี้ปุ๊บนะครับกระท้อนเลยกันเนี่ยครับยกปากกาขึ้นไปปุ๊บโฟกัสเห็นป่ะเนี่ยทุกคนดูดิโฟกัสแบบคมกิ๊บเลยนะแล้วก็เอาออกปุ๊บสุดท้ายนะครับคือการเก็บเนาะถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการจะพกพานะครับมีเลนด้วยเนาะเขามีที่เก็บเลนคือผมชอบอย่างนึงคือ DJI เขาดีไซน์ทุกอย่างเป็นระบบแม่เหล็กนะมันเก็บง่ายนะครับอย่างข้างในกระป๋องเนี้ยกระเป๋าอันนี้เป็นกระเป๋าฮาร์ดเคสเนาะเราก็เก็บเลนแล้วก็แปะโป๊ะนะครับเลนก็อยู่ข้างในนี้นะครับแล้วเวลาเราจะไปไหนนะเราก็ใส่ปุ๊บโป๊ะแค่นี้นะครับเซฟใส่กระเป๋าเดินทางไปได้เลยส่วนการเก็บอุปกรณ์ใส่กระเป๋าแอบบอกนิดนึงนะครับเพราะว่าคือทุกอย่างจะมีล็อกของมันเลยนะอย่างตัวไตรพอดนะครับเราก็ใส่วางไว้ข้างล่างตัวไตรพอดนะเราต้องสั่งใส่วางไว้ข้างล่างช่องยาวตัวนี้นะนะครับแล้วก็ตัวแบตเสริมนะครับสองตัวนี้นะครับต้องอยู่ในช่องยาวตรงกลางส่วนตัวอื่นนะครับผมว่าไม่ซีเรียสแหละเนาะก็พอใส่นะครับเก็บปุ๊บเข้าที่ทุกอย่างปุ๊บเก็บได้หมดเลยนะประมาณนี้นะครับทุกอย่างก็จะแบบเข้าไปอยู่ในกระเป๋าใบเดียวแบบนี้เลยพกไปแค่นี้คือแบบ
ทุกอย่างจบเรียบร้อยแล้วเจ้าตัวสล็อตการ์ดตัวนี้นะครับนี่สล็อตการ์ดตัวนี้นะโอ้เอาออกยากนะต้องมีเล็บนิดนึงอ่ะอาจจะเข้าออกยากนิดนึงนะเนี่ยเข้าได้บ้างไม่ได้บ้างอ้าวนี่ไม่ได้แล้วเอาและสำหรับเจ้า DJI Osmo Pocket 3ตัวนี้นะครับจะมี2ราคานะครับเซ็ตเริ่มต้นอยู่ที่ราคา 17,900 บาทแต่เอาตรงๆนะครับจากใจจริงเลยนะซื้อทั้งทีซื้อชุด Creator Combo ไปเลยครับจบทุกอย่างเลยนะคุ้มจริงๆเซ็ตนี้ราคาอยู่ที่ 21,900 คือถ้าตั้งใจจะซื้อกล้องซื้อไมค์ซื้อ Stabilizer อยู่แล้วนะครับซื้อตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยคุ้มมากๆเดี๋ยวลิงก์ผมใส่ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับตอนนี้ขอใช้งานไปก่อนนะครับเดี๋ยวอนาคตเจอปัญหาอะไรก็จะมาทำคลิปวิดีโอบอกไว้อีกทีนึงแล้วกันนะครับและนี่คือทั้งหมดที่ผมจะรีวิวนะครับกับเจ้าตัว DJI Osmo Pocket 3 Set Creator Combo นะครับก็กล้องตัวใหม่ในสตูดิโอของผมนะครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 700,000 Subscribe ลืมไปติดตามใน TikTok Line Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย